างในกล่องเนี้ยเป็นภาษาจีนหมดเลยเราได้มาในราคา390บาทคือแบบรองเท้า390บาทมีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้แต่ไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าอยากรู้ว่านางบอกว่านางใช้กับ iPad ได้อันนี้ชิงคือดินนูชันนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันนั่นเองเย้ก็เป็นการแกะพัสดุเดือนเดือนอะไรวะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษาแกะพัสดุเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะทุกคนก็เราได้พัสดุมาแล้วเรามาแกะก่อนก็ถ้าใครอยากชมแล้วเนี่ยถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเราช็อปอะไรมาบ้างเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe แล้วก็ไปดูกันเลยก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเราไม่ได้โกนหนวดนะที่ไม่ได้โกนหนวดเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลนะฮะก็คือทางเราเนี่ยมีการไปเลเซอร์เคราวมานั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ควรจะโกนหนวดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำเลเซอร์อีกหนึ่งรอบนะฮะก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอเลเซอร์เคราด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีคลิปออกมาแน่นอนนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังดูแบบลกๆอยู่อาจจะขัดหูขัดตาใครบางคนซึ่งมันก็ขัดหูขัดตาฉันเหมือนกันแต่ว่าฉันโกนไม่ได้ไงฉันต้องแบบปล่อยไว้แล้วไปทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอดทนหน่อยเนาะทุกคนเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะพัสดุกันก่อนเลยกล่องแรกนะคะเป็นกล่องจากติ๊งติ๊งอ้าวไม่ใช่ผิดด้านกล่องแรกเป็นกล่องจากติ๊งติ๊งซูเปอร์สปอร์ตนั่นเองนะคะเย่ก็เราเนี่ยหารองเท้านะครับจะบอกว่าเราโดนหมาแถวบ้านอ่ะขโมยรองเท้าไปคือนางคาบรองเท้าไปข้างนึงฉันก็เลยต้องซื้อรองเท้าใหม่นะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอันนี้เราสั่งเป็นรองเท้ามาจากซูเปอร์สปอร์ตนะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือเหมือนแบบลดราคาช่วงนี้ฟิล่าลดราคาเยอะมากพูดแล้วหรอเราอ่ะสั่งในช่วงที่แบบว่าใกล้ๆจะ 5.5 อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากใครเนี่ยอยากสั่งรองเท้าหรืออยากสั่งเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็รอให้มันตรงกับวันนะเช่นแบบว่า 6.6 อะไรอย่างงี้ 7.7 อะไรอย่างงี้แล้วก็ลองไปแบบเสิร์ชดูซึ่งทางเราเนี่ยไปเสิร์ชดูแล้วมันก็ลดราคาจริงๆเราได้มาในราคา390บาทคือแบบรองเท้า390บาทปิ๊งปังโอ้ยโลโก้อย่างงี้รู้เลย Nike นั่นเองนะฮะฟีล่านั่นเองนะฮะเย้ทางเราเนี่ยเป็นแฟนคลับฟีล่ามากเพราะว่าหลังจากที่เราได้ซื้อรองเท้ารุ่น Disruptor Something Like That นะทุกคนใส่แล้วรู้สึกดีมากเราชอบมากมันใส่สบายอ่ะแล้วมันก็แบบว่าไม่ปวดเท้าอ่ะแต่ข้อเสียก็คือด้วยความที่พื้นประเทศไทยมันก็จะมีความแบบว่าอีหยังวะเหมือนกันฟุตบาทก็มีความแบบว่าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโยกขึ้นเดี๋ยวจมเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าใส่แล้วมันมีความแบบว่าขาพลิกนิดนึงเป็นมนุษย์ที่ขาพลิกเก่งมากปกติก็ขาพลิกอยู่แล้วใส่แบบว่าใส่รองเท้าผ้าใบพื้นปกติก็ขาพลิกอยู่แล้วแล้วใส่เป็นฟิล่าที่มีส้นแบบเป็นแบบมีส้นเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะยิ่งพลิกเข้าไปใหญ่ไม่ใช่รุ่นแบบว่าฮิตฮอตอะไรนะแต่ว่ามันน่ารักดีแล้วก็เลยซื้อมานะฮะแพ็กเกจจิ้งดีมากนี่โอ้ยติ้งตังหยิบไม่ขึ้นหยิบไม่ขึ้นติ้งตังนี่เป็นรุ่นนี้นะฮะนี่อ่ะก็เป็นฟิล่าแบบนี้นะฮะทุกคนนี่คือเราซื้อมาเนี่ยไม่ได้จะใส่แบบว่าจริงจังนะหมายถึงว่าเราจะใส่แบบว่าในชีวิตประจำวันเออจะใส่จริงจังหรอวะมันก็ใส่จริงจังหรอวะคือเราซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าเราจะมาใส่แบบว่าไปทำงานอะไรอย่างนี้หรือแบบออกไปข้างนอกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ารองเท้าที่แบบว่าใส่ได้เป็นประจำแล้วก็เป็นสีเบจนะอันเนี้ยทุกคนน่าจะเห็นเป็นแบบว่าสีขาวๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะมีความแบบว่าเทาๆครีมๆนิดนึงนะฮะอืมนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราซื้อมานะฮะเราได้พัสดุมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ต้องแกะเพราะว่ามันจะต้องเทสนะทุกคนถ้าไม่เทสเดี๋ยวได้ของพังมานะครับนี่อยู่นี่แล้วนะฮะมีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้แต่ไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะคะทุกคนก็คือการประกอบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะคือเราประกอบคอมพิวเตอร์เองเป็นนะครับทุกคนที่เราประกอบคอมเป็นเนี่ยเพราะว่าเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจมานะคะทุกคนก็เลยประกอบคอมเป็นเราก็เลยสั่ง CPU มานั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมือ2นะครับทุกคนนี่นะฮะนี่คือ CPU นั่นเองนะครับทุกคนนี่แกะพัสดุเพิ่มกันนะฮะมีประมาณ4ซองด้วยกันนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นพัสดุที่มาจากประเทศจีนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันก็ยังมีอยู่อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่า
เดี๋ยวทางเราจะมีสั่งอีกนะคะทุกคนมีสั่งอีกก็เลยมาแกะพร้อมกับล็อตหน้าละกันนั่นเองนะคะทุกคนจ้าดอกเดซี่นั่นเองนะคะทุกคนนี่มันเป็นดอกเดซี่นะฮะสองก้านมีความแบบว่าหักงอมาเป็นเดซี่ปลอมนะคะทุกคนซึ่งทางเราก็อาจจะต้องมาจัดอะไรเพิ่มเติมนะครับชิ้นต่อไปนะฮะตุ้มหูตุ้มหูดอกเดซี่ด้วยนะมีความซื้อมาอ้าวไม่ใช่ว่ะเป็นปากกานะคะทุกคนเอาไว้ใช้กับ iPad ซึ่งอันเนี้ยน่าจะราคาแบบ1บาทมั้งอยากรู้ว่าใช้ได้ไหมเพราะว่านางบอกว่านางใช้กับ iPad ได้แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตุ้มหูนะครับตุ้มหูก็ราคาแบบว่าตุ้มหูนี่9บาทนะทุกคนนี่ก็เป็นดอกเดซี่อย่างงี้นะทุกคนนี่เฮ้ยเอาจริงๆป่ะน่ารักเราชอบอ่ะเรามีความแบบไอ้เต้าดอกเดซี่อันนี้เนี่ยจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับ iPad นะฮะปากกานะครับทุกคนอันนี้เนี่ยราคา400นะฮะ490รวมค่าส่งก็คือ520บาทโดยข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบดีเลยนะรุ่นนี้คือแบบดีมากมีปากกามาสวยเลยสวยแหละสวยดีก็สวยนะทุกคนนี่เป็นปากกาอย่างนี้แล้วก็มีที่ชาร์จมาให้นะฮะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนให้นะครับทุกคนมีหัวไว้ให้เปลี่ยนด้วยแล้วก็ที่ชาร์จเป็น Type C นะฮะซองเก็บมาให้ด้วยซึ่งเราเนี่ยใช้เคสที่สามารถเก็บปากกาได้นะฮะเฮ้ยเก๋กูดเฮ้ยแมกเนตได้จริงแต่ว่าฉันใส่เคสไงฉันใส่เคสว่ะมันก็เลยแบบว่าจะผ่านเคสไม่ได้ป่ะเฮ้ยมันเหมือนก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะแบบว่าหลายๆหน่อยตรงนี้คือสวิตช์แต่ทุกคนเป็นระบบทัชด้วยนะไฮก็เราได้พัสดุมาเพิ่มนะฮะติ๊งตองติ๊งตองเอ๋เห็นอะไรนั้นไหมเห็นอะไรนั้นไหมนี่ก็คือติ๊งตองเป็นนาสนะฮะทุกคน reflecting setting powder นั่นเองนะครับเป็น setting powder เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ตุ้งตุ้งติ๊งตองนี่เป็นแบบว่าเหลี่ยมๆอย่างนี้นะฮะกระโชกกับพัฟมาให้นะคะทุกคนพัฟเนี่ยเขาก็จะมีความว่านาอยู่ด้วยนะฮะเสื้อนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสีขาวเนาะลงไปเนี่ยก็จะไม่ออกสีนะฮะเป็นแป้งเซตติ้งนะคะทุกคนนี่มันมีความเป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์อยู่ด้วยนะใช่อีกอันนึงเป็นอีกอันนึงเป็นติดอะไรคะเนี่ยอันนี้มันคือที่รองเขาเรียกอะไรขาโต๊ะขาเก้าอี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนมีพัสดุมาเพิ่มนะคะทุกคนก็ติ๊งตองเป็นฟิล์มกระจกนะฮะอันนี้เป็นของ iPad นะครับก็เลยจะใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ติ๊งตองอันนี้เป็นฟิล์มกระจกของ Oppo นะฮะ A53 พ่อเราใช้อันนี้อยู่นะฮะเราก็เลยซื้อมาเผื่อพ่อด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อทำฟิล์มกระจกแตกแล้วก็ฟิล์มของ iPad ที่เรามีอยู่อ่ะทุกคนมันค่อนข้างมีรอยแล้วอันยองเป็นอีก1วันที่พัสดุมาส่งแล้วนะครับทุกคนนะชิ้นแรกคือกล่องใหญ่นี้เลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือการ์ดจอนะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ากำลังแต่งเติมกำลังอัปเดตคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยมีแบบว่าการ์ดจอ CPU เดี๋ยวจะมีแรมด้วยนะทุกคนแต่ว่ารอก่อนสั่งเยอะแล้วเป็นกล่องแบบนี้เลยนะฮะความกันกระแทกก็คือชั้นหนึ่งนะฮะเป็นการ์ดจอของ AMD นะครับ 1,300 บาทรวมค่าส่งก็ประมาณ 1,400 นะทุกคนในนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดจอมาให้นะฮะนี่คือการ์ดจอนะครับมีที่รองแบบว่ารองกันกระแทกมาด้วยนะฮะเนี่ยในกล่องเนี้ยเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งแบบว่าลุ้นมากว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอีกอันนึงที่เราได้มาเนี่ยคืออันนี้เลยอันนี้เนี่ยคือเป็นชั้นวางของที่แบบว่ามีฝาด้วยมันอยู่ในกล่องอะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราอะจะไปแกะแล้วก็ประกอบทุกคนตอนนี้เราก็ทำการต่อชั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะสูงมากเลยอ่ะดูดิสูงแบบว่าเกือบเท่ากระจกแล้วอะกระจกอันนี้ก็คือประมาณ150เซนนะทุกคนอันนี้ก็ประมาณแบบน่าจะ100เซนอะสูงมาก
มาเจอกันในชุดนอนอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ได้พาสรุปเพิ่มมาอีก2อันนะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเราซื้อการ์ดจอใหม่นะฮะทุกคนอันเก่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมซื้อใหม่ซะเลยแล้วคือแบบว่าส่งไวมากนะยังไม่ทันจบคลิปนี้เลยฉันก็ซื้อการ์ดจอใหม่ซะแล้วอะไรวะก็เลยแบบว่ามาให้ดูแล้วกันนะฮะว่าอันนี้เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าเป็นมือ2เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าฉันไปเช็คมาแล้วว่ามันเป็นสเปคที่ดีนะครับทุกคนแต่จะใช้ได้ไหมมาลุ้นกันอีกแล้วฮะก็คือกล่องนี้นี่เองนะครับกับอีกกล่องนึงนะฮะเป็นเคสมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเคสมือถือก่อนอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะฮะน่าจะประมาณ9บาทมั้ง9บาทจริงๆด้วยนะครับเป็นเคสราคา9บาทคือเหมือนเห็นว่าราคามัน9บาทก็เลยซื้อมานะครับทุกคนถ้ามันไม่9บาทก็ไม่ซื้อมามาเป็นเคสกระเป๋าอย่างนี้เลยโนซองจิ้งตองนี่เป็นเคสสีครีมน่ารักน่ารักนี้นะฮะก็จะมีรูปน้องหมีอะไรนะคือแบบว่าเห็นว่าน่ารักดีก็เลยกดมานะครับทุกคนจะมาลองว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนเวลาสั่งพัสดุมาก็อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะเราฉีดเนี่ยเรียบร้อยนี่เอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยเราชอบอ่ะขอบมันมีความเหลี่ยมด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นขอบมนๆอ่ะทุกคนขอบทำให้เหมือนโทรศัพท์เป็น iPhone 12เลยอ่ะชอบอ่ะแล้วก็พอดีมือมากๆเลยมันมีความเหลี่ยมเข้ามือมากๆเลยน่ารักดีอ่ะใช้เลยแล้วกันโอเคง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอเคแล้วก็แค่อันนี้กันนะครับคือเราอะตัดสินใจนานมากว่าจะซื้อดีไหมแต่คิดไปคิดมาก็ไหนๆจะซื้อแล้วก็ซื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวยังไงสักวันนึงก็ซื้อตอนนี้มีตังค์อยู่ก็ซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีตังค์แล้วเดี๋ยวไม่ซื้อซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับตัวเก่าของเราที่มีนะฮะนั่นก็คือ Nvidia นั่นเองนี่มีพัดลมอันใหญ่อย่างนี้นะฮะซึ่งการที่มีพัดลมยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างกินเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างใช้ไฟเยอะนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาติดกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังลองเทสนะฮะว่าใช้ได้ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นตามที่เราซื้อเลยนะฮะ GeForce GTX 750 Ti นะฮะอันนี้คือรุ่นที่เราซื้อถูกต้องนะครับเป็น Nvidia นะฮะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการเปิดกล่องในEP นี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะทุกคนเลยแบบถ่ายมาให้ดูเผื่อแบบว่าเป็นประสบการณ์สำหรับใครที่สั่งของพลาดคือมันก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะฮะเป็นหลายครั้งแหละในการแบบสั่งของพลาดอะไรอย่างนี้โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะฝากด้วยสนับสนุนเรากับการที่เสียไปประมาณ 1,500 บาทนะฮะกับการจอแบบอย่างนะทุกคนโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายปุ๊บ